ณเห็นอะไรของผมไหมเนี่ยไม่ชัดโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ฉันไม่เห็นไปแล้วไม่ชัดสรุปอะไรกันแน่วันนี้เอ้ยสรุปอะไรกันแน่วันนี้ไม่ชัดหรือไม่เห็นแล้วคุณยืนกับผม3ต่อ2แบบนี้คุณไม่กลัวหรอไม่กลัวฉันไม่กลัวใครทั้งนั้นที่แท้ก็กลัวผีฉันไม่ได้กลัวซะหน่อยฉันแค่ไม่ชอบเสียงหมาหอนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยคนผีจริงๆด้วยสมมติน้ำโบ๊ทน้ำโบจะสาบานพักเลยนะพระคาวโตนะคะโตสัมมาสัมพุทธัสสะได้หลวงพี่แล้วน้ำโบจะสาบพระคาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาอีกแล้วคุณคุณจะสาบพระคาวโตอรหัตโตสัมมาน้ำโบจะสาบพระคาวโตมันเป็นแค่กิ่งไม้ตกนี่ไม่ใช่ผีหรอกไปหลอกฉันหรอผมจะไปหลอกคุณได้ยังไงผมไม่ใช่ผีนะหน้ามาพูดอีกคุณเล็ดอีกลาลุกขวยโอกาสใส่เสียโอเคโอเคไม่เล็ดอีกขวยพอแล้วผมยอมรับก็ได้ว่าผมแกล้งคุณแต่มันก็ทำให้ผมได้ประทับใจอะไรอยู่อย่างนึงนะอะไรประทับใจอะไรของนายฮะก็ผมได้เห็นมุมน่ารักของคุณไงครับเดี๋ยวส่งปืนมาไม่เราต้องไปด้วยกันจะไปด้วยกันหรือจะตายด้วยกันส่งปืนมาแล้วก็ไปซะอย่างน้อยก็ต้องมีคนรอดไปได้คนหนึ่งทำไมผมถูกฝึกมาแบบนี้ส่งโชคดีเดี๋ยวก่อนอะไรอีกเอ้าโอ้ยแขนก็เจ็บยังต้องออกไปหาไก่ป่ามาย่างให้กินอีกนี่คุณกินได้แล้วนะไม่กินฉันไม่หิวเลิกงอนแล้วก็กินซะจะได้มีแรงฉันไม่ได้งอนแต่ฉันโกรธเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงเอางี้ไหมผมให้คุณแก้แค้นคืนก็ได้นะยังไงก็ผมเคยหอมแก้มคุณคุณก็หอมผมคืนแล้วผมก็เคยจับคุณก็จับผมคืนสิจ
จะได้หายกันไอ้โรคไอ้มาโอ้ยโคตรผมเจ็บนะนี่ผมไปหาฟืนไปเติมไฟดีกว่าเออแต่ถ้าคุณอยากแก้แค้นคืนเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็บอกผมได้นะผมพร้อมพวกมันคุยอะไรกันเนอะให้ผมไปถามให้ไหมก็ดีเหมือนกันนะโอ้ยนายนี่กระหนกอีกแล้วคนนั้นชื่อบิลลี่เป็นแนน่าค้าขายสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเขาคงไม่คุยกันเรื่องคอยประปาหรอกมั้งคุณบิลลี่มาทำอะไรที่นี่ให้ฉันลงไปถามให้ไหมล่ะเริ่มมีมุกไปลงไปดูเดี๋ยวเราพักกันที่นี่ก่อนเถอะน่าจะปลอดภัยจากพวกมันนะก็ดีสงสัยเราต้องค้างกันที่นี่แล้วแหละก็ดีแต่คุณแต่ผมขอแนะนำนะว่าให้คุณมานอนใกล้ๆผมเพราะมันจะอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเลยก็ดีเฮ้ยไม่ดีไอ้บ้าอะไรเนี่ยผมล้อเล่นนะแต่ถ้าคืนนี้คุณหนาวเนี่ยปกติผมยังว่างอยู่นะครับยังจะมาเล่นอีกนะเออนี่ฉันยังว่างอยู่ครับฉันต้องเขินหรอกมาเร็วฉันไม่ได้เขินเอ้าก็มาสิฉันหิวอ่ะ